รียนอย่างนี้ครับในคืนวันที่15จากการสอบสวนในวันนั้นเป็นวันที่นักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนเป็นวันแรกนักเรียนบังคับบัญชาซึ่งปกครองนักเรียนชายร้อยนี้เนี่ยกองร้อยนี้ปรึกษากันเห็นว่านักเรียนยังวินัยไม่ดีก็เลยจะปรับปรุงวินัยด้วยการทำลงวินัยหรือว่าการปรับที่เขาให้อย่างในวันนั้นนะครับจากการสอบสวนก็ตกลงกันว่าจะทำการปรับมาทำลงวินัยกันประมาณสักหลังเที่ยงคืนในวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าห้องซาวน่าถ้าต้องเข้าใจในคำว่าห้องซาวน่าห้องซาวน่าที่เอ่ยถึงตรงนี้เนี่ยที่ไปดูมาเนี่ยมันเป็นห้องกว้างเป็นห้องพักขนาดประมาณ8คูณ8เมตรแล้วก็เป็นห้องพักปกตินะครับแล้วก็ไปเอานักเรียนไปไว้ในนั้นแล้วก็ไปออกกำลังกันอยู่ในนั้นไอ้คำว่าซาวน่าก็คือว่าความร้อนจากตัวเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันก็จะอยู่ในพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นอากาศในนั้นจะอบอ้าวมากกว่าข้างนอกแล้วก็กรณีของนักเรียนเตรียมทหารพระคงในวันนั้นเนี่ยมีนักเรียน ตัวมีนักเรียนเตรียมทหารพระคง1คนแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่แจ้งว่าตัวเองป่วยนักเรียนวิชาเขาได้แยกทั้ง2ทั้งเพื่อน2คนแล้วก็พระคงออกมาในขณะที่เพื่อนคนอื่นกำลังถูกดำรงวินัย3ท่านเนี่ย3คนเนี่ยนักเรียน3คนรวมพระกระพงจะดำเนินการอยู่ในยึดพื้นท่ายึดพื้นท่าเตรียมแล้วก็คือยันแขนไว้กับพื้นในระหว่างที่เพื่อนถูกกำหนดวินัยในท่าอื่นๆที่คอมแบท3ที่นักเรียนวิชาศักดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจากท่าที่ใช้เนี่ยไม่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้ เกิดอาการต่อเนื่องนะครับแล้วระยะเวลาที่ใช้เนี่ยที่ตรวจสอบดูเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงเสร็จๆท่านรับไม่ทราบว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะประมวลความเห็นของคณะกรรมการนะว่าเราจะเป็นต้องมีการปรับปรุงเรื่องของการทำโรงวินัยหรือการปรับปรุงวินัยของโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันสร้างสถานที่เข้มแข็งที่จะออกมาเป็นมาต่อนักเรียนเราที่เข้มแข็งอยู่แล้วเรียนว่าระบบตัวระบบนั้นยังดีอยู่แต่ที่ยังมีการผิดพลาดหรือว่ายังมีการมีข้อประเด็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลนะครับอย่างเช่นในกรณีวันที่15เนี่ยระเบียบก็กำหนดไว้ว่าห้ามแต่ว่าก็มีการฝ่าฝืนแต่เมื่อที่สำคัญก็คือไม่มีการฝ่าฝืนแล้วได้ดำเนินการอย่างไรบ้างในกรณีนั้นเนี่ยทางกองพันหรือว่าทางโรงเรียนเตรียมทหารก็ไม่ได้ละเลยก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบว่าโดยที่ยังไม่มีการร้องเรียนในตอนนั้นนะพอทราบทันทีที่ทราบเขาก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและสอบเหตุการณ์ที่เกิดทั้งหมดก็มีการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนวิชาที่ดำเนินการไปทั้งหมด4คนนะครับเท่าที่ผมจำได้แล้วก็ปลดออกจากความเป็นนักเรียนวิชาขออนุญาตเรียนว่าการถูกปลดออกจากความเป็นนักเรียนวิชานั้นเป็นเรื่องที่เสื่อมเกียรติอย่างมากในการที่ถูกถอดออกจากการบังคับบัญชาผู้แฝงบัญชาเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงของนักเรียนวิชาที่ได้รับมอบหมายในส่วนของการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงของการทำลงวินัยเนี่ยที่เรียนแล้วว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงโดยตลอดผมไม่ได้ภาพมาให้โชว์ให้ดูในบริเวณห้องโถงของกองพันจะมีโปสเตอร์ที่ติดไว้แต่ค่อนข้างเก่านะว่ามีท่าทำลงวินัยท่าใดบ้างที่อนุญาตให้ทำถ้าหากว่าสั่งนอกจากนี้เป็นท่าที่ไม่อนุญาตนั่นคือปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบซึ่งถ้าหากว่าตรวจพบโรงเรียนก็จะสอบสวนแล้วก็ตัดคะแนนความพึ่งถ้าเป็นนักเรียนวิชาก็ต้องพ้นจากความเป็นนักเรียนวิชาครับไม่มีครับเป็นท่าที่เท่าที่ทราบเป็นท่าที่หน่วยลงพิเศษในบางหน่วยนำไปเผยแพร่เข้าไปแล้วก็ท่านี้เป็นท่าที่ถูกห้ามมาโดยตลอดยาวนานหลายปีแล้วครับแต่ก็ยังมีการแอบอ้างแล้วก็มีการแอบทำแอบประพฤติกันมาแล้วก็ลักษณะเดียวกันเหมือนกับเรามีกฎหมาย
ห้ามขับรถเร็วแต่ถามว่าปัจจุบันยังมีคนขับรถเร็วไหมมีเพราะฉะนั้นการฝ่าฝืนกฎระเบียบพวกนี้ก็มีเป็นปกติเพราะว่าเด็กในคนในวัยที่กำลังมีความคึกขนองแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อมีการฝ่าฝืนแล้วเขาจะต้องรับรู้ว่าเขาจะต้องถูกลงโทษแล้วก็ถูกดำเนินการโดยทันทีไม่มีการรับเว้นเราในปัจจุบันตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งในเดือนตุลานะครับสิ่งแรกที่ท่านผู้บัญชาการท่านมอบให้ก็คือการปรับปรุงในเรื่องของนายทหารปกครองโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนจากเหล่าทัพต่างๆนะครับได้ผมได้เชิญทางเหล่าทัพมาปรึกษาหารือแล้วก็กำหนดจำนวนที่เหล่าทัพจะต้องเวียนส่งนายทหารปกครองมาปกครองนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้วยก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนายทหารปกครองเนี่ยมีการตระหนักถึงตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วในปีนี้เนี่ยเมื่อได้นายทหารปกครองตามจำนวนที่ตกลงไว้เนี่ยการปรับปรุงในเรื่องของการทำลงวินัยก็จะต้องมีนายทหารปกครองเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเรียนว่าการทำลงวินัยนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะทำให้เสริมสร้างบุคลิกภาพหรือว่าความเข้มแข็งของความเข้มแข็งของนักเรียนแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพจากพลเรือนมาเป็นทหารที่จะสวมเครื่องแบบนะครับแล้วก็สอนให้รู้ว่าหน้าที่เขาคืออะไรสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการกำกับดูแลโดยนายทหารปกครองโดยใกล้ชิดนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับแล้วก็ต้องเป็นนายทหารปกครองที่มีคุณภาพด้วยต่อไปในอนุกรณ์ที่เราทับส่งมาโรงเรียนเตรียมทหารก็จะต้องฝึกเพิ่มเติมก่อนที่จะออกไปปกครองนักเรียนตามกองพันต่างๆครับนี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปก่อนที่จะมีปัญหาในเรื่องของนักเรียนเตรียมทหารก็กระผมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางกองบัญชาการกองทัพไทยได้ตระหนักถึงแล้วก็ได้ดำเนินการไปล่วงหน้าแล้วครับคาดว่าในเมื่อมีจำนวนนายทหารปกครองที่เพียงพอตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แต่แล้วเราจะปัญหาต่างๆน่าจะคลี่คลายขึ้นครับว่าการตรวจสอบอันนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเป็นการขัดแย้งกันกับผลที่นิติวิทยาศาสตร์ในส่วนของศูนย์การแพทย์พระมงกุฎ9ได้ดำเนินการหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นการขัดแย้งในข้อมูลในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์ที่แถลงออกมากับข้อมูลที่ได้จากพยาธิวิทยาของศูนย์ดำเนินการแพทย์พระมงกุฎ9นั้นในกรณีนั้นเป็นการที่จะต้องดำเนินการในทางการแพทย์ซึ่งเราคงไม่เข้าไม่สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกันกับทางศูนย์การแพทย์ของข้อมูลก็อย่างที่เห็นครับก็คือซี่โครงที่ที่สี่หักถ้าหากว่าทางนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าเกิดจากการทำร้ายนะครับก็เขาก็จะต้องไปดูกันว่ามีอะไรที่ผมบอกว่าเกิดจากการทำร้ายในการเช่นมีผมไม่แน่ใจผมไม่ใช่แพทย์เช่นว่ามีเลือดออกตรงบริเวณไหนไหมหรืออะไรพวกนี้ครับเขาก็จะต้องไปดูกันในเชิงการแพทย์ทีหนึ่งนะครับแล้วส่วนนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะต้องเข้าไปดูแล้วครับในส่วนของรับการหลังจากที่สรุปแล้วว่าท่านวิทยาเสียชีวิตจากนะครับการทำร้ายหรือไม่จากการซ่อมหรือไม่อันนี้ก็น่าที่จะต้องจบบทบาทของคณะกรรมการไปแล้วครับเพราะวันนี้เราไม่พบคนที่ไปทำร้ายพ
พอนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลมาแล้วบอกว่ามีคนร้ายคนทำร้ายมันก็เป็นมันก็คงไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วครับแล้ววันที่18นี่ค่ะทางครอบครัวของน้องหน่วยเขาตอบรับทางยังไม่ทราบครับผมไม่ทราบไม่จะมาฟังไม่ทราบครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าถ้ามาผมก็มีหน้าที่ที่จะแถลงเหมือนที่บอกทุกท่านในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยในประเด็นใดเราก็จะตอบลักษณะเดียวกันครับเพียงแต่ต่างวาระกันแค่นั้นแต่ได้เชิญไปอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะแจ้งทราบว่าทางท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาสั่งการให้ทางกรมกิจการพลเรือนดำเนินการไปตั้งแต่ก่อนท่านจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วแล้วก็ท่านได้โทรสั่งทางกับชัดทีด้วยครับนะครับท่านตามครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับท่านครับขออนุญาตสอบถามครับทุกวันนี้เนี่ยอวัยวะส่วนสมองและหัวใจของน้องเมินเนี่ยยังอยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าทางญาติไม่เชื่อในเรื่องยังไม่เชื่อในเรื่องของ DNA ซึ่งยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าสมองและหัวใจเนี่ยเป็น DNA ของน้องเมินหรือเปล่าในส่วนตรงนี้เนี่ยหลังจากถ้ามีทางกองทัพเนี่ยได้ชี้แจงกับญาติไปแล้วหากญาติพ่อยังไม่เชื่อและยังทวงความยุติธรรมและระบบกิจศักดิ์ให้กับน้องเมย์อีกเนี่ยทางกองทัพจะทำยังไงครับถ้าหากว่าไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เป็นคนเก็บรักษาแต่กองทัพไม่ได้เป็นทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่ได้เป็นคนเก็บรักษานะครับฉะนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะต้องไปลักษณะเหมือนอย่างการทำการตรวจสอบกันกับทางศูนย์ดำเนินการแพทย์ของพระมงกุฎเองนะครับว่ากระบวนการเก็บรักษาหรือการดำเนินการอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งแพทย์ในส่วนที่3มาดำเนินการในส่วนของทางการแพทย์อันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่เกี่ยวกับทางกองบัญชาการของทัพไทยนะครับครับในส่วนตรงนั้นนะครับหมายความว่าณวันที่18หากญาติของน้องเมย์มาแล้วท่านอธิบายเหมือนที่ท่านอธิบายวันนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วทางครอบครัวของน้องเมย์เนี่ยยังไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะน่าจะเกิดจากการถูกเชื่อว่าอาจจะถูกทำร้ายนะครับตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางกองทัพเนี่ยจะทำยังไงต่อไปครับก็ความเชื่อมันก็ไม่สามารถที่จะห้ามกันได้นะครับเมื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ครับแต่เรียนว่าการพิสูจน์นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทางกองบัญชาการกองทัพไทยหน้าที่ในการพิสูจน์เป็นในทางหลักการแพทย์ในการพิสูจน์การตรวจ DNA จะโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือจะโดยศูนย์ดำเนินการแพทย์พระมงกุฎหรือจะโดยสถาบันที่3หรือสถาบันที่4ก็เป็นเรื่องที่ทางการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่จะต้องดำเนินการไปส่วนนี้ทางเราจะไม่ก้าวล่วงครับไม่ก้าวล่วงไปในส่วนนี้ครับขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะในส่วนของการทำลงวินัยอะค่ะเรามีกฎไหมคะของโรงเรียนเตรียมทหารว่าห้ามทำติดต่อกันกี่วันเพราะอย่าง15 16เนี่ยก็โดนติดกันแล้วก็กลุ่มที่ทำลงวินัยน้องเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะรวมถึง22คนที่เราสอบว่าเป็นนักเรียนเนี่ยเรามีการสอบถาม22คนเนี้ยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นคนที่ทำลงวินัยน้องอะมีทั้งในส่วนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ที่ทั้งทำลงวินัยด้วยครับแล้วมันมีระเบียบไหมคะว่าแบบห้ามทำติดต่อกันกี่วันในการลงโทษอะไรเงี้ยไม่มีครับมีแต่เพียงจำกัดเอาไว้ว่าห้ามทำเกินเท่าไหร่เพราะว่าทันทีที่พบว่านักเรียนท่านใดนักเรียนคนใดกระทำความผิดก็จะต้องถูกสั่งลงโทษจะไม่มีกำหนดว่าวันนี้เป็นวันปลอดโทษทำอะไรก็ได้จะไม่มีครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกวันถ้าหากว่าวันหนึ่งทำสามครั้งทำความผิดสามครั้งก็ต้องถูกสั่งลงโทษทั้งสามครั้งไม่มีการเว้นครับอย่างคืนวันที่15ค่ะคนที่สั่งลงโทษกับวันที่16ที่บอกว่าเดินแถวไม่เรียบร้อยเลยค่ะคือคนเดียวกันจะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันครับแล้วตกลงว่าก่อนที่น้องจะเสียนะครับมีการซ่อมไหมครับก่อนที่จะเสียครับในวันที่เสียครับวันที่เสียคือวันที่17นะครับครับที่ผมเรียนไม่ได้ทราบไปแล้วเมื่อกี้ตามหลักฐานและพยานไม่พบว่า
มีผู้ใดไปสั่งลงโทษหรือว่าทำร้ายร่างกายพระประพงศ์ครับซึ่งเรามีใน17ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าตั้งแต่9นาฬิกาถึง19นาฬิกา15นาทีที่พระประพงศ์ออกจากที่พักลงไปที่กองพันจนกระทั่งกลับมาใน17หาเหตุการณ์กลับมาจนถึงวันเวลาที่ส่งออกไปที่โรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพุทธชร9เวลา16 11ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมีหลักฐานทางด้านวิดีโอและคำให้การสอดคล้องกันไว้ประมาณ15เหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในตลอดทั้งวันเกือบทั้งวันเนี่ยพระกระพงจะเดินอยู่ในบริเวณของแพทย์ตลอดเวลาครับแล้วอยากถามนิดนึงครับว่าซี่โครงซี่ที่4อยู่ตรงไหนครับแล้วก็ทำ CPR ทำให้ซี่โครงซี่ที่4หักได้ไหมครับครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ใช่หมอตอนนี้ทราบแต่เพียงว่าซี่โครงซี่ที่4ก็น่าจะอยู่ตรงกลางบางผมแต่ว่ามันอยู่ด้านขวาแต่ผมไม่มีความรู้ว่ามันจะอยู่ทางด้านซี่ที่ไหนแทนครับแต่ถามจากการที่สอบถามข้อมูลจากแพทย์การทำ CPR ในช่วงระยะยาวนานเนี่ยก็มีโอกาสเกิดนะเท่าที่ผมไปค้นดูก็ในหลายถ้าท่านไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะมีข้อมูลตรงนี้จะให้เป็นข้อมูลได้ครับแต่พบว่าหลายเว็บไซต์เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรียนถามเรื่อง hyperventilation syndrome ที่พูดวันนี้ถึง2ครั้งแล้วค่ะคือทางคณะกรรมการชี้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของน้องเมย์ไหมคะหรือว่าเป็นอาการที่พบเฉยๆคะเป็นอาการที่พบกับhyperventilation ไม่เคยทำให้ใครเสียชีวิตครับสำหรับผมเนี่ยผมเป็นนักบินก็ถูกสอนมาตั้งแต่เป็นนักบินเด็กๆว่าระวังการเกิด hyperventilation คือการใช้ออกซิเจนนานไปใช้ออกซิเจน 100% เข้มข้นมากเกินไปเป็นระยะเวลานานเนี่ยอาจจะหมดสติแต่ว่าการหมดสติจะไม่ทำให้เสียชีวิตเมื่อระดับออกซิเจนกลับสู่ระดับปกติแล้วก็จะรู้สึกตัวแต่ที่เสียชีวิตก็คือถ้าเป็นนักบินก็คือถ้าเกิดก็คือไม่มีการบังคับเครื่องบินการตกลงมากระแทกพื้นตายแต่ว่า hyperventilation เท่าที่ทราบจากแพทย์วิทยาศาสตร์แล้วก็จากแพทย์ไม่เคยมีใครตายเพราะอาการ hyperventilation จะเป็นเพียงว่าอาจจะเป็นสาเหตุนำแสดงว่าวันนี้เราสรุปแล้วว่าน้องเมย์เสียชีวิตจากความผิดปกติของหัวใจไม่เกี่ยวกับการทำร้ายหรือว่าอาการของแพทย์ยืนยันตามการแพทย์ครับว่าเกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับจากการตรวจของทางด้านจิตวิทยาศาสตร์เราไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการสอบปากคำรุ่นพี่หรือว่ากลุ่มคนกลุ่มใดเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอะค่ะการทำร้ายร่างกายถ้าหากว่ามีเราก็เคยถามกรณีนี้ครับเราจะไม่ถามนักเรียนอาวุโสเราถามนักเรียนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เรียกมาถามทีละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้การที่สอบพิรุธเนี่ยถ้าสอบพิรุธคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเห็นค่อนข้างชัดเจนแต่การให้การของนักเรียนเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกันตามเหตุการณ์ที่เขาเรียนลำดับมานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเวลาที่เขาให้การได้ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างตามความทรงจำของแต่ละคนแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเขาจะให้การค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันครับไม่ทราบมีท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของกองพันธุ์ไทยจะได้ดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์การให้ทำแต่ทุกฝ่ายนะครับจะดำเนินการอย่างรอบทั้งกลุ่มคนที่ถามความสงสัยให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพของเราเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเข้าใจถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายนะครับเรามีคิดมั่นหลักการเดียวกับพี่น้องประชาชนคือความยุติธรรมเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเสียร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งของครอบครัวของน้องเมย์นะครับกองบัญชาการทัพไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสูงนะครับทั้งนี้พร้อมให้ข้อมูลผลการสอบสวนอย่างครบถ้วนแก่
ณทุกท่านครับสิ่งที่เราพูดวันนี้ก็สิ่งที่เราจะเรียนให้ท่านทราบว่าได้เกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลาแล้วก็ท่านมีกรณีสงสัยอย่างไรก็เราก็จะพร้อมที่จะตอบในทุกกรณีเราพร้อมที่จะแสดงหลักฐานแล้วก็เอกสารที่บางส่วนเราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงให้ทางผู้ปกครองทราบโดยละเอียดเนื่องจากว่าหลายส่วนที่ผมเรียนว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นผู้ขัดแย้งในปัจจุบันนะครับยังเป็นผู้สูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายยังเป็นฝ่ายเดียวกันครับหนักใจไหมครับเพราะว่าผลที่ออกมากับกระแสสังคมหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะไปคนละทางเงี้ยกระแสสังคมมันอาจจะมีแรงชักจูงจากด้านอื่นหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงในที่ได้ในวันนี้ที่เรียนก็คือข้อเท็จจริงทั้งหมดของคณะกรรมการที่ดำเนินการโดยไม่มีอคติแล้วก็ไม่มีการโน้มเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดแน่นอนครับเชื่อมั่นว่าผลการสอบไม่ว่าจะสอบกี่ครั้งก็คงจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับพี่ถามนิดนึงทางพี่สาวเขาพาตัวน้องชายไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีทิเวศแล้วก็เดินเลื่อนในใจแล้วทำไมเขาไม่บอกว่าน้องเขามีปัญหาผมไม่ทราบครับผมทราบในสื่อก็คือในนี้ผมก็ยังบอกว่าเขาก็ภาพในสื่อก็ยังบอกว่าปกติแต่นี้ผลการตรวจนิติเวชผลการตรวจของที่สมิติเวชใช่ไหมครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับจริงๆถ้าทราบก็คือปัญหาก็คือว่าเขาเป็นโรคมาก่อนหรือเปล่าผมไม่ทราบครับแต่ถ้าทราบสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นโรคที่ขัดกับการเป็นพระอรหันต์ก็ต้องพ้นสภาพใช่คือถ้าเขาเป็นแล้วเขาไม่แจ้งเพราะว่าผู้ปกครองเขาอยากให้ลูกชายเป็นทหารอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับแต่เนี่ยครับจากเอกสารเนี่ยไม่มีสิ่งผิดปกติขนาดหัวใจระบุเท่าปกติไม่พบว่ามีสิ่งปกติใดๆนี่คือหลักฐานที่เราได้มาจากคำแถลงของญาติของญาติที่บันทึกไว้ในครั้งในสื่อแล้วอย่างนี้เราทราบเพียงแค่นี้ครับแล้วอย่างนี้เราจะเอาไปเป็นแบบบทเรียนเป็นมาตรฐานต่อไปไหมคะว่าในการรับนักเรียนเตรียมทหารเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็ดูผลการตรวจทางการแพทย์อย่างชัดเจนเพื่อให้ไม่มีกรณีที่คาใจแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงท่านได้สั่งการให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ท่านเสนาธิการทหารได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับคือเรียกประชุมแล้วก็กำหนดมาแล้วว่าจะต้องกำหนดมาตรการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องละเอียดขึ้นครับโรคร้ายแรงแบบไหนคะที่จะในปัจจุบันเราจะเรียนเข้าฝึกไม่ได้ในปัจจุบันเราใช้ตามกฎกระทรวงครับในกฎกระทรวงที่กำหนดโรคที่ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้เป็นหลักครับแต่ต่อไปอาจจะต้องกำหนดมากกว่านั้นครับในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารปรากฏกระทรวงใช้เป็นเกณฑ์ทั่วๆไปครับแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าระยะหลังเนี่ยนักเรียนก็มีอาการไฮเปอร์เวนติเลชันเยอะขึ้นอันนี้อาการนี้เราจะดูแลควบคุมยังไงคะอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าในส่วนที่ดำเนินการตรงนั้นมีส่วนของแพทย์อีกชุดหนึ่งซึ่งทราบว่าได้มีการสรุปแล้วก็ไปมีการประชุมร่วมกันทั้ง4เหล่าทัพแล้วครับว่าในเกณฑ์ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องในปีต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในปีหน้าเนี่ยรุ่นหน้าเนี่ยจะต้องใช้เกณฑ์นี้แล้วครับหลังวันที่18ค่ะถ้าหากครอบครัวยังคงมีการติดใจอยู่ในเรื่องสาเหตุโดยเฉพาะผลการตรวจจากทางนิติเวชที่ทางครอบครัวเข้าไปให้กระทรวงตรวจอะค่ะพบว่ามีรอยช้ำแต่ว่าทางของท่านตรวจเนี่ยไม่มีรอยช้ำจะมีการนำมาหารือกันอีกรอบนึงไหมคะอันนี้ก็คงจะต้องต้องให้ทั้งสองสถาบันปรึกษากันครับว่าในทางการแพทย์แล้วทำไมถึงแตกต่างกันที่ผมเรียนนะครับเพราะว่าในการหารือกันก็คงเป็นในเรื่องของหลักการแพทย์ว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันหรือต่างกันถ้ามีการหารือก็จะมีการสรุปผลการตรวจใหม่กันอีกครั้งไหมคะหรือว่ายังไงคะหรือจะให้ไปสู้กันอีกทีในชั้นศาลเลยหรือยังก็ต้องดูในรายละเอียดว่าตรงนั้นเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของหลักฐานพยานเพิ่มเติมหรือไม่ที่จะรื้อฟื้นคดีก็เป็นหลักทั่วไปคล้ายๆกับ
หลักยุติธรรมทั่วไปนะครับเหมือนศาลถ้าหากจะรื้อฟื้นคดีก็จะต้องมีหลักฐานพยานใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่ทราบยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตทำให้การทั้งหมดยืนยันว่าจะเป็นข้อเท็จจริงจากน้องๆอาจจะเกรงตัวผมสอบด้วยตัวเองผมสอบด้วยตัวเองทีละคนแล้วก็แยกชั้น1กับชั้น3ชั้น3ผมสอบชั้น1ตรงช่วงที่ชั้น3ไปฝึกภาคทะเลไม่มีแรงกดดันนะครับแล้วผมไปสอบทั้งที่เชิญมาที่นี่แล้วก็ไปสอบที่โรงเรียนเตรียมทหารด้วยตัวเองเป็นไปได้ไหมคะความอิสระของน้องๆที่ให้ข้อมูลเนี่ยไม่ได้โดนเตรียมหรือว่ามีใบสั่งว่าน้องๆต้องให้ข้อมูลไปในทางที่ทางไหนเนี่ยการเตรียมกันหรือว่าการซักซ้อมกันแล้วเป็นกลุ่มขนาดนี้ซักไม่ได้ซักครั้งเดียวครับผมมีการซักย้อนหลังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนโกหกเนี่ยสักวันสองวันก็ลืมนะครับอย่างนี้ต้องมีการเปลี่ยนหน่วยงานไหมครับว่าถ้าเหมือนว่าถ้าเอาให้ทางทหารสอบเองตัวจะไม่ได้ความชัดเจนจะให้ตำรวจสอบไหมหรือว่ายังไงตำรวจสอบนี่ทางเจ้าพนักงานก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าพนักงานตำรวจถ้าหากว่ามีการดำเนินการในฐานะของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของการชันสูตรตามกฎหมายปวิอาญาอะไรส่วนนั้นครับแต่ในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เป็นการดำเนินการในส่วนราชการโดยปกติครับแต่เชื่อว่าใครสอบมันก็ในส่วนของข้อเท็จจริงมันก็คือข้อเท็จจริงครับโอกาสที่จะเกิดผมยังมองโอกาสที่จะเกิดข้อแตกต่างยังไม่ออกเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอยากขอร่ามีอะไรอย่างไรทีนี้ก็อีกได้จะขอใส่ภาพถ่ายมากมาแล้วภาพชัดชัดสวัสดีจ้าภาพตอนเจ็บสีชัดชัดเฮ้ยไอ้โน้ตไปแล้ว